เท่งจะดีหลุดปากพูดเล่นใส่ไอ้ไข่หนิงรีบพาไปขอขมาวันที่12คที่ช่องเจ็ดหนิงปณิตาธรรมวัฒนะนำทีมนักแสดงละครเรื่องบ่วงวิมาลาทำพิธีบวงสรวงและก่อนพิธีการจะเริ่มผู้จัดคนสวยได้เปิดใจถึงเรื่องที่พาพระเอกลูกรักเข้มหัสวีพักพงไพศาลไปไหว้ไอ้ไข่ที่วัดเจดีจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมฝากข้อความถึงมดดำคชาภาตันเจริญเห็นเพิ่งไปไหว้ไอ้ไข่กับเข้มมาเรื่องของเรื่องเราไปด้วยกันตั้งแต่แรกแล้วเข้มไปพูดอะไรบางอย่างที่ทำให้พี่ไข่เขาเสียใจปันนี้คือเรื่องจริงน้องมาเล่าให้ฟังแล้วเขาก็ยังไม่ได้ไปขอโทษคนในบ้านก็รับรู้ถึงสิ่งนั้นได้เราก็อ้าวน้องทำแบบนี้หรือเราก็พาน้องไปขอโทษตัวหนิงเองก็ติดของบางอย่างกับน้องไข่ไว้ตั้งแต่ช่วงโควิดพอละครจะออนเรารู้สึกว่าไม่ได้แล้วจะต้องรีบบินไปแล้วหนิงกับเข้มเวลาที่ขออะไรไอ้ไข่แค่จิตคิดเขาก็ให้เลยให้เร็วด้วยบางครั้งให้ไม่เต็มจำนวนที่เราขอแต่ก็ขาดนิดหน่อยตั้งใจพาเข้มไปขอขมาใช่ค่ะเข้มตั้งใจไปขอโทษส่วนหนิงตั้งใจเอาของที่ติดกันอยู่ไปให้อย่างเข้มมันเกิดเหตุการณ์อะไรที่ทำให้เขาไปสบายใจไม่ใช่เหตุการณ์ที่ไม่สบายใจแต่มันเกิดกับคนรอบข้างเหมือนเขามาเตือนให้รู้สึกได้ว่าไปพูดเล่นกับเขาแล้วสิ่งที่เข้มพูดไปเข้มก็ไม่ได้พูดกับใครแต่คนรอบข้างเข้มอย่างผู้จัดการหรือคนที่ไปนอนบ้านเข้มเขารู้สึกได้เราก็เลยรีบไปกับทีมเขียนบทเราได้ถามเข้มใหม่ว่าเขาไปพูดว่าอะไรโดยรายละเอียดหนิงไม่ขอพูดแต่มันเป็นคำพูดแล้วเขาคิดแบบนี้ซึ่งความคิดตรงนั้นก็ถูกนำไปบอกกับผู้จัดการกับแม่หรือคนในบ้านว่าเข้มคิดแบบนี้สไตล์เข้มเขาเป็นเด็กสนุกติดเล่นถามว่าเตือนไหมหนิงไม่ได้เตือนนะเรื่องแบบนี้ให้เขาเจอกับตัวเองดีกว่าเพราะทุกวันนี้หนิงก็บ่นเขาจะจนเขารำคาญเราอยู่แล้วบางเรื่องเราก็ปล่อยไปหลังจากที่ไปขอขมาแล้วมีเหตุการณ์อะไรแปลกๆเกิดขึ้นอีกไหมสำหรับตัวหนิงคือที่บ้านหนิงจะแยกส่วนคือพระก็จะอยู่ส่วนพระพญานาคก็จะอยู่ส่วนพญานาคไข่ก็อยู่ส่วนไข่แล้วก็มีเหตุการณ์ที่ว่ามุมห้องที่เป็นฝาผนังจะได้ยินเสียงคนมาเคาะตลอดเวลาหนิงไปก็จะเอาของประหลาดไปให้แล้วเวลาเอาไปให้จะบอกว่าถ้าชอบช่วยมาบอกหนิงด้วยนะครั้งหน้าจะได้เอาไปอีกของประหลาดที่เราเอาไปให้คืออะไรมันเป็นความเชื่อส่วนตัวนะเวลาหนิงไปก็จะเห็นของเล่นวางกองเยอะมากมายหนิงรู้สึกว่าถ้าเป็นฉันได้ก็คงเบื่อเลยหาของแปลกใหม่ๆที่กำลังอินเทรนด์แล้วก็ไปเล่าให้น้องฟังว่าของชิ้นนี้มันอินเทรนด์มากๆเลยนะไม่มีใครมีเลยนะในนี้น้องมีคนแรกเลยนะพี่เอามาให้นะแต่ไม่บนนะหนิงเป็นคนไม่บนไม่ได้บอกว่าถ้าให้อย่างนี้แล้วพอได้แล้วถึงให้เพราะถ้าเป็นแบบนั้นเราจะรู้สึกติดใจว่าเรายังไม่ได้ให้เขาไปครั้งนี้ก็ได้เลขเด็ดมาด้วยได้แต่ที่โชว์ไปแต่มีอีกส่วนหนิงที่เก็บเอาไว้เพื่อเอาไปซื้อเองไม่เลขเด็ดที่ได้มาหน่อยก็เลขที่โชว์ไปแต่เลขหน้าเติมขึ้นลงอีกนิดหน่อยหัวเราะดวงใครดวงมันเห็นถ่ายรูปประทัดกองท่วมหัวเราเลยประทัดจริงๆจุดนิดเดียวค่ะแล้วหนิงก็ถ่ายคลิปไว้ด้วยนะว่าจุดประทัดไปเท่าไหร่เดี๋ยวมดดำจะเอาไปพูดอีกหาว่าหนิงจุดประทัดเยอะแยะแต่มันมีเคล็ดของความสำเร็จอยู่อันหนึ่งคือเราต้องถ่ายรูปตรงกองประทัดของใครที่เขาสำเร็จแล้วเราก็จะสำเร็จไปด้วยแต่หนิงจุดนิดเดียวเดี๋ยวจะหาว่าหนิงเอาตังไปจุดประทัดไม่เอาไปช่วยคนจนเดี๋ยวมดดำมาด่าหนิงอีกถ่ายคลิปป้องกันดราม่าใช่ค่ะถึงเวลาอย่ามาดราม่ากับหนิงนะเพราะหนิงรู้ว่าจริงๆควรจะเท่าไหนฝากบอกมดดำด้วยเดี๋ยวจะเห็นว่าหนิงถ่ายรูปกับประทัดแล้วหาว่าหนิงไปจุดประทัดอีกค่ะ
ตาหมวยสุดเอ็กซ์วิ่งฟ้าหวานใจสันวัตรจัดชุดแซ่บรับเทศกาลตรุษจีนภาพถือเป็นคู่รักที่เป็นแถวหน้าของวงการตัวเองทั้งคู่สำหรับแคมป์สันวัตรเดชมิตรกองกลางจอมเทคนิควัย32ปีของราชบุรีมิตรผล FCที่ยืมตัวมาจากครูแบงคอกยูไนเต็ดและมิ่งฟ้ามนัญญาเบญจโชคอนันต์พริตตี้สุดเซ็กซี่ระดับแถวหน้าของวงการล่าสุดสาวมิ่งฟ้าได้เคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมขีดล่างมิ่งฟ้าขีดล่างที่มีผู้ติดตามมากกว่า 900,000 คนด้วยชุดชั้นในสีแดงสุดเซ็กซี่มัดจุกสองข้างพร้อมแคปชั่นที่เข้ากับเทศกาลตรุษจีนว่าตะเอียก็ไม่มีตะอังก็ไม่ได้โอเยยะเนาะแต่งตัวเก้อเลยเรียกการรัวหัวใจรวมถึงคอมเมนต์จากเพื่อนและแฟนคลับที่ติดตามได้ไม่น้อยสำหรับความสัมพันธ์ของแคมและมิ่งฟ้าถูกประกาศชัดเจนตั้งแต่ช่วงกลางปี2562โดยมิดฟิลด์ซ้ายช่างทองเผยว่ามีจุดเริ่มต้นจากการที่ได้ร่วมงานกันค่อนข้างบ่อยและมิ่งฟ้าเองเป็นผู้หญิงที่ดูน่าค้นหาทำให้เจ้าตัวเป็นฝ่ายเดินหน้าจีบทันทีก่อนจะตกลงแปลงใจคบหากันในที่สุดด้านมิ่งฟ้าถือเป็นสาวสวยมากความสามารถคนหนึ่งเธอคือพริตตี้ระดับแถวหน้าของประเทศไทยนักแสดงจากซีรีส์เรื่อง The Egg Hunter ขีดล่างเซ็กซี่ซีรีส์พิธีกรร่วมในรายการลับลวงหลอกนักร้องวงวัน9สแตนรวมไปถึงนางแบบเซ็กซี่ประจำนิตยสารเซ็กซี่หลายๆฉบับที่เห็นกันอยู่บนแผงหนังสือไม่ว่าจะเป็น Playboy กาลัวมาแมกกาซีนและอื่นๆเป็นอีกคนหนึ่งแล้วเวียออนวิกกี้เหมือนลูกแมวอยากมีลูกสละเวลาพักงานหนึ่งปีเปิดใจหลังแต่งงานมีครอบครัวพระเอกหนุ่มก็พร้อมที่จะมีครอบครัวอย่างสมบูรณ์แบบทันทียอมที่จะสละเวลาพักงานหนึ่งปีเพื่อเปลี่ยนบทมาเป็นหัวหน้าครอบครัวสำหรับเวียสุกลวัฒน์คณารสพร้อมแล้วจะเปลี่ยนโหมดมาเป็นคุณพ่อที่สุดคือการมีลูกกับภรรยาวิกกี้พีมนยาโดยเวียเผยความในใจผ่านเพจ Facebook แบร์ไตบัสรีวิวชีวิตตัวเองหลังแต่งงานที่เปลี่ยนไปจากเดิมเพื่อครอบครัวว่าตอนนี้ผมมีบทใหม่แล้วครับผมเป็นสามีแล้วตอนนี้ทุกคนอาจจะมองภาพผมไม่ออกผมบอกเลยว่าเวลาที่ภรรยาพูดกับผมนี่แบบเป็นอีกคนหนึ่งแล้วครับไม่ใช่คูแบบที่ทุกคนเห็นแล้วผมดูเป็นแมวมากเลยตอนนี้อยู่ที่บ้านนี่หน้าที่ผมคือคอยช่วยเหลือภรรยาในทุกรูปแบบสนับสนุนมีหน้าที่เป็นกระเป๋าตังค์ที่ดีแล้วก็ตอนนี้ผมอยากจะพักงานสักปีหนึ่งอยากจะอยู่กับครอบครัวอยากจะมีลูกอยากจะทำหน้าที่ที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นบทใหม่ของผมเลยซึ่งเป็นอะไรที่ผมไม่รู้เลย no idea มากแต่สิ่งที่ผมจะทำก็คือจะได้สนุกที่จะได้มีชีวิตครอบครัวอยากมีลูกหัวเราะแฟนคลับได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจที่พระเอกในดวงใจจะมีครอบครัวเป็นฝั่งเป็นฝาต่างบอกว่าเวียเป็นผู้ชายที่ชัดเจนโรแมนติกเรียวๆและรักครอบครัวขอบคุณ Facebook แบร์ไตบัสเซ็กซี่เด็กแนวล่าสุดของน้องใบเฟิร์นกองเชียร์นางฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดภาพยังคงเป็นกระแสในโลกออนไลน์สำหรับน้องใบเฟิร์นแฟนบอลสาวสวยที่ถูกพูดถึงมากที่สุดและเป็นขวัญใจตากล้องรวมถึงแฟนบอลทั่วไปยามที่พบเห็นเธอที่สนามแข่งขันสำหรับน้องใบเฟิร์นหรือชื่อจริงนางสาวณัฐชาปณิธานธรรมเธอคือนักศึกษาปี2ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนที่ชื่นชอบเกมลูกหนังเป็นชีวิตจิตใจเริ่มโด่งดังจากการที่เธอเข้าไปชมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่ประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพเมื่อช่วงต้นปี2563ที่ผ่านมา
จนมีการแชร์รูปของเธอออกไปทั่วโลกโซเชียลนอกจากนี้สาวสวยสุดน่ารักวัย20ปีถือเป็นแฟนพันธุ์แท้ของทีมปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดโดยเธอจะเดินทางไปเชียร์ถึงในสนามช้างอารีน่าอยู่เป็นประจำส่วนเกมเยือนนั้นถ้ามีโอกาสเธอก็ไม่พลาดเช่นกัน